สวัสดีครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาใช้กองทุนรวมนะครับเป็นเครื่องมือในการเป็นศูนย์กลางหรือว่าศูนย์บัญชาการทางการเงินนะครับตั้งชื่อให้เก๋ๆนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็น financial command center นะครับภาษาไทยก็แปลตรงตัวนะครับศูนย์บัญชาการทางการเงินก็เราใช้กองทุนรวมเป็นตัวกลางในการใช้บริหารเงินสดของเรานะครับซึ่งก่อนที่จะลงรายละเอียดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทําไมเราถึงควรใช้กองทุนรวมเป็นศูนย์บัญชาการทางการเงินนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสะดวกสบายยังไงอย่างที่สองทําให้เราประหยัดค่าธรรมเนียมได้หรือว่าประหยัดค่าฟีต่างๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราบริหารสภาพคล่องเช่นใช้บัญชีธนาคาร ATM จ่ายบิลอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะมีค่าธรรมเนียมสอดแทรกอยู่เสมอซึ่งคิดทั้งปีแล้วก็เป็นเงินไม่น้อยนะครับการใช้กองทุนรวมเนี่ยมันช่วยประหยัดค่าฟีเหล่านั้นได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการมีผลตอบแทนหรือถ้าเป็นภาษาเงินฝากเราก็เรียกว่าดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับด้วยนี่แหละ Financial Command Center ของเรานะครับแล้วกองทุนรวมมาเกี่ยวด้วยยังไงนะครับมันเกี่ยวด้วยอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือว่าบลจ.หลายๆแห่งนะครับที่ให้บริการกองทุนรวมรูปแบบหนึ่งอยู่นะครับกองทุนรวมแบบนั้นเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นกองบริหารสภาพคล่องนะครับก็เป็น liquidity management fund ซึ่งบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นกอง daily นะครับกอง daily หรือกอง t บวก1อะไรก็แล้วแต่นะครับลักษณะคล้ายกันนะครับกองทุนนี้เนี่ยก็จะตั้งอยู่ตรงกลางนะครับปกติคนที่กองทุนนี้ก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่เป็นแบบดั้งเดิมเลยเราก็เรียกว่า money market fund นะครับหรือว่ากองทุนรวมตลาดเงินนะครับถ้าเป็นสมัยใหม่ยุคหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีกองทุนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นกองเดลี่ที่บวกหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่มันนี่มาเก็ตละนะครับเป็นพวกช็อตเทอร์มฟิกซ์อินคัมฟันหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับก็ลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ว่าการลงทุนเนี่ยจะเสี่ยงขึ้นมากกว่ามันนี่มาเก็ตเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือดอกเบี้ยที่มากขึ้นด้วยนะครับนี่คือกองทุนประเภทบริหารสภาพคล่องที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วนะครับหัวใจที่เราสามารถใช้กองนี้เนี่ยมาเป็น financial command center หรือศูนย์บัญชาการทางการเงินได้เนี่ยก็พอตรงนี้แหละครับไอ้เรื่อง t บวก1เนี่ยนะครับเพราะว่ากองทุนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราซื้อกองทุนแล้วเนี่ยเมื่อจะขายออกมาหรือพูดเป็นภาษาง่ายคือเมื่ออยากจะถอนเงินออกมาเนี่ยมันจะใช้เวลา1วันทําการก็คือถอนวันนี้รับเงินวันรุ่งขึ้นนะครับเฉพาะวันทําการนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยก็คือสั่งขายกองทุนวันศุกร์เนี่ยรับเงินก็ต้องวันจันทร์นะครับไม่ใช่วันเสาร์นะครับซึ่งกลไกในการที่เราจะไปซื้อกองทุนแบบนี้เนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับหลักๆเบสิกที่สุดก็คือต้องไปที่ธนาคารหรือไปที่ตัวแทนขายนะครับแล้วก็ใช้เงินสดเนี่ยนะครับเราถือเงินไปเช่นถือเงินไปหมื่นหนึ่งแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ที่สาขาธนาคารว่าจะขอซื้อกองทุนตัวเนี้ยนะครับมันนี่มาเก็ตเนี่ยก็แล้วแต่แบงค์นะครับแต่ละแบงค์ก็จะชื่อต่างกันขอซื้อหมื่นหนึ่งเขาก็จะซื้อเข้าไปให้เราวันรุ่งขึ้นหน่วยลงทุนก็จะเกิดขึ้นนะครับใช้หลักการ T บวก1เหมือนกันหมดสำหรับกองประเภทนี้นะครับหน่วยลงทุนเกิดขึ้นก็ดอกเบี้ยก็จะเริ่มทำงานกองเหล่านี้เนี่ยดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยก็จะโตขึ้นทุกวันนะครับจะไม่เหมือนกับบัญชีออมทรัพย์ที่6เดือนจ่ายดอกเบี้ยทีหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยได้ทุกวันเลยหมายความว่าเราเอาเงินใส่ไว้ในกองเหล่านี้แค่วัน2วันเนี่ยเมื่อขายออกก็ได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับนี่คือวิธีการซื้อแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าวิธีการที่คนส่วนใหญ่นิยมทำเนี่ยไม่ใช่ใช้แคชนะครับไม่ได้ใช้เงินสดแต่ใช้เป็นการหักบัญชีธนาคารนะครับก็คือไม่ต้องถือไปหลอกเงินสดนะครับบัญชีที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์เอ่ยเนี่ยบัญชีกระแสรายวันเอ่ยเนี่ยก็หักเข้าไปซื้อกองทุนได้เหมือนกันนะครับนี่คือฝั่งซื้อนะครับฝั่งซื้อ purchase
หรือถ้าเป็นภาษาธนาคารภาษาแบบคุ้นเคยก็คือฝากนะครับก็คือเราฝากเข้าไปในบัญชีนี้เนี่ยนะครับความจริงเรียกว่าเป็นการลงทุนนะครับเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าบัญชีเงินฝากเล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้อยจริงๆนี่คือฝั่งฝากนะครับมาดูอีกฝั่งนึงบ้างเราเรียกว่าฝั่งขายนะครับศัพท์กองทุนที่ใช้คําว่า redeem นะครับเป็นฝั่งขายหรือถ้าใช้ศัพท์แบบภาษาบ้านๆของเราคือฝั่งถอนนะครับเวลาถอนเงินออกมาเนี่ยก็มีทางเลือกหลากหลายครับแบบที่ล้าสมัยที่สุดก็คือส่งเป็นเช็คไปที่บ้านนะครับซึ่งโอ้โหใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะส่งไปสนีหรือจะรับเป็นเงินสดที่สาขาธนาคารก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้กันเนี่ยคือเป็นการรับผ่านบัญชีธนาคารนะครับตัวที่เราจะใช้เป็นหลักเนี่ยคือหักบัญชีธนาคารแล้วก็รับผ่านบัญชีธนาคารนี่คือคอนเซปต์ของไอ้กองทุนตลาดเงินหรือกองทุนบริหารสภาพคล่องประเภทที่เป็น T+1 นะครับซึ่งถ้าเป็นแค่นี้เนี่ยมันก็เราก็จะนึกภาพไม่ออกว่าเออเอามาใช้เป็นศูนย์บัญชาการทางการเงินได้ยังไงนะครับใช้เป็นศูนย์กลางได้ยังไงในเมื่อมันก็เหมือนเป็นการซื้อกองทุนธรรมดาหักบัญชีเอาเข้ามาลงทุนได้ดอกผลก็ขายออกมาเหมือนฝากถอนธรรมดาแต่ว่าเหตุผลที่มันสามารถเอามาเป็นศูนย์บัญชาการทางการเงินได้เนี่ยเพราะอย่างนี้ครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมีบลจ.จำนวนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่อนุญาตให้ผูกบัญชีได้หลากหลายนะครับผูกบัญชีธนาคารได้หลากหลายความจริงแล้วเนี่ยบัญชีที่ผูกได้เนี่ยมันก็ต้องแบ่งเป็น2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งเรียกว่าบัญชีหักเงินค่าซื้อก็คือเป็นบัญชีที่ใช้หักเงินเอาเข้ามาในกองทุนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราเรียกว่าบัญชีรับเงินค่าขายนะครับก็คือเมื่อขายกองทุนออกมาเนี่ยให้มันเข้าบัญชีไหนนะครับถ้าปกติเนี่ยแบบดั้งเดิมนะครับแบบหรือเรียกว่าแบบ traditional หรือโบราณถ้าเป็นธนาคาร A นะครับก็จะหักเงินจากบัญชี A เข้าไปบลจ. A นะครับแล้วก็รับเงินเข้าบัญชีของธนาคาร A นี่คือแบบดั้งเดิมนะแบบดั้งเดิมก็จะไม่ยืดหยุ่นคือมันก็จะไม่มีความเป็นลักษณะของศูนย์บัญชาการทางการเงินนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีบลจ.หลายๆแห่งที่ยืดหยุ่นให้เรามากขึ้นนะครับด้วยการที่ว่าแม้จะเป็นบลจ.ที่ชื่อว่าB ก็ตามบลจ. B เนี่ยแต่อนุญาตนะให้คุณผูกบัญชีธนาคาร A ก็ได้ธนาคาร B ก็ได้ธนาคาร C ก็ได้ธนาคาร D ก็ได้ E ก็ได้นะครับสมมติอันนี้เป็นบัญชีในกรุงเทพนะครับบัญชีในกรุงเทพอาจจะได้เยอะหน่อยนะครับเหนือกว่านั้นยังสามารถผูกบัญชีต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับบัญชีต่างจังหวัดอาจจะเอื้อให้ผูกได้แค่ธนาคาร A C E นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเท่านั้นก็ถือว่าเยอะละนะครับนี่ก็คือหักเงินค่าซื้อได้เหมือนกันหักได้จากหลายแบงก์เลยทีเดียวนะครับแต่เราก็ต้องผูกบัญชีเข้าให้หมดนะครับฝั่งรับล่ะฝั่งรับก็เหมือนกันนะครับก็อนุญาตให้เราผูกบัญชีได้หลากหลายเช่นกันอาจจะให้เราผูกบัญชีธนาคาร A B C D E ครบเลยนะครับกรุงเทพได้แบบนึงต่างจังหวัดได้อีกแบบนึงนะครับหรือกรุงเทพต่างจังหวัดเหมือนกันก็ได้อันนี้เนี่ยต้องลองติดต่อกับแต่ละบลจ.ดูนะครับว่าเขาให้บริการหักเงินค่าซื้อจากบัญชีที่ไหนได้บ้างแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่ารับเงินเข้าบัญชีของที่ไหนได้บ้างนะครับคราวนี้การที่จะทำไอ้ศูนย์บัญชาการทางการเงินเนี่ยหลักการก็คืออย่างนี้ครับเราหาบลจ.ที่เป็นบลจ.อย่างนั้นเนี่ยซึ่งในตัวอย่างนี้ทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตใช้ระบบของบลจ.ทหารไทยนะครับ TMBAM ก็เลยต้องออกตัวก่อนว่าผมทำงานที่นี่นะครับแล้วก็ลงทุนกับที่นี่ด้วยก็คือใช้กองทุนของที่นี่ดังนั้นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้ที่นี่เป็นตัวอย่างในการทำ Financial Command Center นะครับแต่ความจริงก็ยังมีบจ.อื่นๆที่ทำได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นตัวอย่างแบบลึกๆเห็นหน้าจอจริงๆก็เลือกใช้ของที่นี่นะครับก่อนหนึ่งก็เอาบจ.มาไว้ตรงกลางก่อนนะครับเอากองทุนกับกองทุนของทหารไทยเนี่ยที่เป็นพวก Daily หรือกองทุนบริหารสภาพคล่องเนี่ยก็จะมี3กองนะครับมีทหารไทยธนบดีนะครับทหารใดธนรัฐทหารไทยธนพลัสนะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องกองนะครับแต่ว่าในตัวอย่างก็ใช้ธนรัฐนะครับธนรัฐ
เพราะว่าก็นี่ก็ลงพันธบัตรแทบทั้งหมดนะครับเป็นตัวเงินคลังพันธบัตรทั้งหมดพ.ร.บ.ประกันเงินฝากก็แทบจะไม่กระทบนะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนในตราสารภาครัฐได้กองทุนละสมมุติเลือกมาเราเลือกบลจ.มาเลือกกองทุนมาว่าจะใช้กองไหนนะครับเป็นกองบริหารสภาพคล่องและเป็นศูนย์กลางการเงินของเราเนี่ยเสร็จแล้วครับก็ให้ไปดูบัญชีเราว่าเรามีบัญชีธนาคารอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของ A เนี่ย A มี SCB นะครับ A มี KBank นะครับมีทหารไทยแน่นอนบัญชีเงินเดือนนะครับมีอะไรอีกนะมีกรุงศรีสมมติว่ามีเท่านี้นะครับมีเท่านี้เนี่ย A ก็จัดการผูกบัญชีเหล่านี้เนี่ยครับเข้ากับกองทุนอันนี้บัญชีหักเงินค่าซื้อนะครับหักเงินค่าซื้อก็ผูกเข้ากับกองทุนซะนะครับจัดการผูกให้เรียบร้อยไม่ได้ใช้เวลาเร็วนะครับใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าเวลาผูกเนี่ยเราต้องกรอกไอ้เนี่ยครับกรอกใบคําขอบอกกรอกใบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเนี่ยกรอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครบัญชีเลขอะไรส่งไปถึงธนาคารต้นทางเช่นสมมติว่าเอจะหักบัญชีไทยพาณิชย์เนี่ยเอก็ต้องส่งไทยไปไทยพาณิชย์นะครับเราไม่ต้องส่งเองนะครับเดี๋ยวส่งไปที่บลจ.ที่เราจะทําบลจ.ที่เราใช้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะทําเรื่องต่อให้นะครับส่งใบเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาอาจจะเป็น2ถึง3สัปดาห์เนี่ยกว่าที่บัญชีเหล่านี้จะผูกเข้ากับบัญชีกองทุนเสร็จนะครับแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็เหนื่อยครั้งเดียวนะครับจัดการทําอันนี้ซะนะครับอย่างที่2เนี่ยบัญชีขารับเนี่ยจะใช้ตัวไหนรับบ้างสมมุติว่า A ใช้เหมือนกันหมดนะครับ SCB KTMB กรุงศรีA ก็จัดการผูกบัญชีขารับด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บลจ.แต่ละแห่งบางที่ผูกหักเขาก็ผูกรับให้เลยนะครับบางที่ก็ต้องผูกแยกกันนะครับขารับเนี่ยบัญชีจะผูกเร็วหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้หักเงินใช่ไหมครับมันไม่ต้องขออนุมัติแบงก์ปลายทางมันแค่ให้ทางบลจ.ที่เราใช้เนี่ย verify ว่าบัญชีเหล่านี้มีจริงนะครับซึ่งก็ผูกให้เรียบร้อยนะครับหลักฐานในการทำเรื่องหักบัญชีผูกบัญชีรับผูกบัญชีหักเงินเนี่ยก็หลักๆก็จะใช้ID card นะครับบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนอย่างที่2ก็คือสำเนาบุ๊กแบงค์นะครับอย่างที่3ก็คือแอปก็คือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆนะครับหรือแบบฟอร์มนะครับก็ใช้ง่ายๆแค่นี้ก็จัดการผูกบัญชีซะให้เรียบร้อยนะครับพอผูกบัญชีเสร็จหมดเนี่ยหมายความว่าเราก็สามารถใช้กองทุนเนี่ยในที่นี้ใช้ธนาคารไทยธนรัฐเนี่ยเป็นตัวกลางก็สามารถหักเงินจากบัญชีเหล่านี้เข้ามาไว้ในกองทุนแล้วก็สามารถเอาเงินจากกองทุนนี้ออกไปบัญชีเหล่านี้ได้ด้วยนะครับอันนี้พอดีของ A ทําเป็นบัญชีกรุงเทพทั้งหมดแต่ความจริงทําผูกบัญชีต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับลองเช็คดูว่าได้แบงค์ไหนบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าบลจ.แต่ละแห่งไม่เหมือนกันบางแห่งก็ผูกได้แค่แบงค์ตัวเองนะครับก็มาดูหลักการคร่าวๆต้องดูหลักการนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปขั้นแอดวานซ์นะครับสมมุติว่าเราใช้กองทุนฐานไทยธนรัฐเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับเอมีอยู่ใน SCB นะครับสมมุติว่า10,000นะครับการใช้เนี่ยก็คือก็เอาเงิน10,000เนี่ยใส่เข้ามาในกองนะครับก็จะมี10,000ปรากฏตรงนี้นะครับสมมุติว่าเอต้องการโอนเงินจาก SCB เนี่ยคือส่งเงินจาก SCB เนี่ยไปที่ KBank นะครับไปที่บัญชี KBank ปกติถ้าโอนระหว่างกันเนี่ยก็โอนได้ทันทีวันเดียวได้แต่ว่าเสียค่าธรรมเนียมเยอะใช่ไหมครับอันนี้เราใช้กองทุนเป็นตัวกลางละก็สามารถใช้โอนเงินโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรนะครับหลักการก็คือวันเนี้ยวันที่ทีนะครับวันที่ทีคือวันนี้นะครับเราซื้อกองทุนให้ธนรัฐเนี่ยหักเงิน SCB เนี่ยเข้าไปในกองทุนนะครับก็จะเป็นวันที่ทีวันที่ทีบวกหนึ่งก็คือวันทําการรุ่งขึ้นนะครับธนหน่วยลงทุนเนี่ยก็จะธนรัฐเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นเป็นมูลค่าเงินประมาณ 10,000 บาทนะครับวันต่อมาคือวันที่ T บวก2นะครับเราก็คือต้องยังไงดีวัน T เนี่ยเราสั่งซื้อกองทุนวันที่ T บวก1เนี่ยพอเงินมันเข้ากองปุ๊บเราก็สั่งขายใช่ไหมครับขายกองทุนซื้อวันที่ทีขายวันที่ทีบวกหนึ่งนะครับพอขายเสร็จก็รับเงินวันที่ทีบวกสองนะครับถ้าสังเกตเนี่ยการจะโอนเงิน1รอบเนี่ยก็จะใช้เวลา2วันนะครับ
คือวันนี้นับไปอีก2วันทําการนับไปอีก2วันทําการนะครับก็จะได้เงินนะครับอันนี้เป็นขั้นกระบวนการโอนเงินแบบถ้าจะทําโอนเป็นครั้งๆนะครับแต่ว่าหลักการของศูนย์บัญชาการทางการเงินเนี่ยไม่ได้จะพาทําอย่างนี้นะครับอันนี้มันโอนเงินมันเบสิกนะครับก็ใช้ประหยัดค่าธรรมเนียมได้เป็นครั้งๆไปนะครับแต่ที่จะพาทําเนี่ยจะแนะนําอย่างนี้ครับการจะใช้กองพวกนี้ให้ได้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์บัญชาการทางการเงินจริงๆเนี่ยแนะนําว่าบัญชีต่างๆที่เรามีเนี่ยควรจะเอาเงินเนี่ยมาใส่ไว้ในกองทุนตรงกลางเนี่ยให้เยอะหน่อยคือความจริงก็คือถ้าเป็นของ A เองเนี่ยก็คือเอามาใส่ไว้มากที่สุดนะครับแล้วก็เหลือเงินไว้ในบัญชีพวกนี้เนี่ยน้อยๆไม่ต้องเหลือเยอะนะครับไม่ต้องเหลือเยอะมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้กองธนรัตน์เนี่ยหรือว่ากองมันนี่มาเก็ตกองอื่นก็ตามเนี่ยมันได้ผลตอบแทนหรือได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่ามันดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เหล่านี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่เอาเงินมาใส่ตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ดอกผลที่ดีขึ้นนะครับสมมุติว่าเดิมนะครับ A มีบัญชีอยู่ในมีเงินอยู่ในนี้บัญชีละหมื่นนะครับ 10K ทั้งหมดนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้บอกไม่เอาแล้วเหลือไว้แค่500บาทก็พอ500นี่ตัวเลขติต่างนะครับความจริงจะเหลือเท่าไหร่ก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าเราจะถอนเงิน ATM จากบัญชีเหล่านี้หรือเปล่านะครับก็สมมุติถ้าหักมา 2,000 เนี่ยจากเงิน 40,000 เงินมันก็จะเข้ามาธนรัตน์เท่าไหร่ครับ38,000นะครับ38,000เนี่ยก็จะมากินดอกเบี้ยที่ดีนะกินดอกเบี้ยที่ดีขึ้นก็ตรงนี้แหละคือคำว่าเอามาเป็นศูนย์กลางนะครับบทว่าอนาคตเราจะใช้เนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินใน SCB เนี่ยในอีกสักอาทิตย์หนึ่งต่อไปเนี่ยเราก็สั่งขายออกได้นะครับก็สามารถตั้งรายการขายล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ได้ทำได้หมดนะครับก็พยายามเอาเงินมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับคราวนี้ลองมาดูแอปพลิเคชันกันว่าเราสามารถประยุกต์ทำอะไรกับไอ้สูตรบัญชาการทางการเงินตรงนี้ได้นะครับอย่างแรกนะครับมาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างที่หนึ่งโอนเงินเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วแหละโอนเงินธนาคารเดียวกันต่างเขตนะครับต่างเขตเนี่ยปกติก็จะมีค่าธรรมเนียมนะมีค่าธรรมเนียมก็ยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นของแบงก์กรุงเทพเนี่ยนะครับค่าธรรมเนียมการโอนก็จะบอกว่าถ้าทำผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับทำผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเครื่อง ATM เนี่ยก็คือบัญชีธนาคารกรุงเทพข้ามเขตเนี่ยก็จะครั้งละ10บาทต่อรายการนะครับแล้วยังเสียอีก10,000บาทนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราโอน10,000นึงเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียม10บาทก่อนแล้วก็เสียเพิ่มอีก10บาทรวมเป็น20บาทนะครับก็แพงนะครับดังนั้นแอปพลิเคชันเนี้ยเราก็ทำยังไงเราก็ใช้กองทุนนี่แหละครับใช้กองทุนเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วผูกบัญชีเลยเช่นเรามีแบงก์กรุงเทพ2บัญชี BBL 1 BBL 2นะครับแล้วก็ขารับแล้วก็ผูกไว้ทั้งคู่ BBL 1 BBL 2แล้วก็อะไรเช่นเราต้องการโอนจากบัญชี1เนี่ยสมมุติว่าเป็นสาขาอะไรดีสาขาสีลมโอนเข้ามาที่สาขาพหลโยธินไม่รู้มีไหมผมเดาเอาเลยสมมุติว่าโอนจากสาขาเนี้ยเราก็ทำยังไงครับสั่งซื้อกองทุนโดยเลือกหักบัญชีที่เนี้ยบัญชีตัวนี้นะครับบัญชี BBL เบอร์1เนี่ยก็ซื้อไปนะครับแล้วก็ขายเข้า BBL 2นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโอนเงินธนาคารเดียวกันต่างเขตก็คือต้องผูกบัญชีBBL ไว้หลายๆอันนะครับเรามีกี่อันก็ผูกเท่านั้นนะครับครั้งแรกการผูกก็จะยุ่งหน่อยแต่ว่าผูกเสร็จก็จะใช้ได้สะดวกนะครับนี่คือเคสแรกโอนเงินธนาคารเดียวกันต่างเขตนะครับ อย่างที่2นะครับโอนเงินเคสแรกเนี่ยเป็นบัญชีถ้ากองทุนนั้นเนี่ยหากบัญชีต่างจังหวัดได้ก็ใช้โอนเงินธนาคารเดียวกันในต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับตัวอย่างที่2โอนเงินต่างธนาคาร
นะครับต่างธนาคารเนี่ยโหค่าธรรมเนียมยิ่งแพงเลยนะครับลองไปดูค่าธรรมเนียมต่างธนาคารเนี่ย25 บาท35 บาทนะครับต่อรายการเนี่ยยิ่งโอนเยอะก็ยิ่งแพงนะครับก็มาใช้กองทุนก็ได้นะครับก็หลักการก็เอากองทุนไว้ตรงกลางใช่ไหมครับก็ผูกเลยสมมติเรามีบัญชี SCB บัญชี KBank นะครับแล้วก็ผูก SCB ผูก KBank ก็ทำไงครับซื้อจาก SCB เข้ากองขายจากกองเข้า KBank ได้นะครับใช้เวลา2 วันก็ได้เงินนี่อันนี้คือเบสิกมาดูแอปพลิเคชันที่3นะครับแอปพลิเคชันที่3เนี่ยจะพาประหยัดค่า ATM กันนะครับปกติแล้วเนี่ยประหยัดค่าฟรี ATM นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราใช้บัญชีหลายบัญชีเนี่ยเราก็มักจะเป็นยังไงครับเวลาถูกเวลาไปเปิดบัญชีเนี่ยธนาคารก็จะขอร้องให้เราบอกว่าช่วยเปิดบัตร ATM ด้วยเถอะนะครับช่วยเปิดบัตร ATM ด้วยเถอะซึ่งบัตร ATM เหล่านี้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะอย่างแรกก็คือค่าแรกเข้าใช่ไหมครับค่าแรกเข้าก็แล้วแต่ที่อ่ะอาจจะตั้งแต่100ถึง500 บาทนะครับนี่ค่าแรกเข้านะซึ่งทำบัตร1ใบก็เสียเท่านี้ใช่ไหมครับแล้วยังมีค่ารายปีอีกนะครับรายปีก็โอ้แล้วแต่นะเท่าที่เห็นก็200ถึง500ก็มีนะครับก็นี่คือค่ารายปีดังนั้นโอ้เราบอกว่าในเมื่อเราประยุกต์ใช้ศูนย์บัญชาการทางการเงินแล้วเนี่ยเราบอกว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาไปเก็บไว้ในกองทุนนะครับถ้าต้องการใช้เงินด่วนแบบถอนวันนี้ได้วันนี้เนี่ยเราค่อยกด ATM ดังนั้นวิธีที่เอจะแนะนำเนี่ยคือเราไปเปิดบัญชีเนี่ยถ้าแบงค์ไหนเราใช้ไม่ค่อยบ่อยเนี่ยไม่ต้องทำหรอกครับบัตร ATM ก็บอกเขาตรงๆว่าบัญชีนี้เราขอไม่ทำนะบัตร ATM เราทำเฉพาะบัญชีที่เราแบงค์ที่เราสะดวกมีตู้ ATM กดอยู่แถวที่ทำงานหรือแถวที่อยู่นะครับในที่นี้เนี่ยก็สมมติว่าแบงค์ที่ใกล้เราหรือเราสะดวกเนี่ยคือ TMB นะครับเดี๋ยวมีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็น TMB หรือกรุงศรีนะครับมีเหตุผลสมมติว่า SCB เนี่ยเราไม่เอาเราก็บอกว่า ATM เหรอไม่เอา KBank ATM ไม่เอาเอาที่นี่ก็พอ TMB หรือกรุงศรีเอาสักใบหนึ่งนะครับเอาสักใบหนึ่งถามว่าเพราะว่าอะไรทำไมถึงแนะนำบัญชีของ2ที่เนี่ยเพราะว่าบัญชีของ2ที่เนี่ยเขามีบัตร ATM แบบประเภทที่อย่าง TMB เนี่ยมี No Limit No Limit คือเป็นบัตร ATM ที่ไปกดตู้ธนาคารไหนก็ได้นะครับก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมดังนั้นถ้าเราจะมีบัตรสักใบหนึ่งเนี่ยเอกิจะใช้บัตรอย่างเงี้ยดีกว่าเราไม่ต้องวอรี่ว่าตู้ไหนเป็นยังไงนะครับไม่ต้องไปกดที่ตู้ TMB ก็ได้ไปกดที่ตู้แบงก์อื่นก็ได้นะครับกรุงศรีเองก็มีบัตรลักษณะเดียวกันเพิ่งออกนะครับกรุงศรี All ATM เนี่ยก็เหมือนกันกดแบงก์ไหนก็ได้นะครับเราก็มีไว้สักใบนะครับจะแบงก์ไหนก็ได้หรือบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่เอา2แบงก์เนี่ยถนัด SCB ก็ได้มี SCB ไว้ใบหนึ่งนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมีใบเดียวแล้วมันจะพอใช้เหรอเชื่อเลยครับว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยเราจะมีแบงค์ในใจสักแบงค์นึงเนี่ยเป็นแบงค์ที่เราใช้ประจำอยู่หลักๆนะครับดังนั้นหลักการของเราก็คืออะไรครับกองทุนเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าใช้ธนรัตน์เนี่ยแล้วมีเงินอยู่เนี่ยเราผูกบัญชีมี SCB มี K มี TMB มีกรุงศรีนะครับสมมุติบัญชีที่เราใส่ไว้เนี่ยเราอาจจะให้มันมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีอื่นๆเนี่ยสักแค่500หรือ1,000นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้บัญชีมันยังมีเงินอยู่นะครับไม่ใช่เป็นบัญชีแบบไม่เคลื่อนไหวนะครับความจริงเราก็ move เงินเข้า move เงินออกให้มันเคลื่อนบ้างก็ได้นะครับแต่ SCB ล่ะอาจจะเหลือเงินไว้เยอะหน่อยสมมติเราเลือกใช้บัตร SCB นะครับอาจจะเหลือเงินไว้5,000เหลือไว้ 5,000 เนี่ยเพื่ออะไรครับถ้าเราต้องการเงินใช้เงินด่วนเนี่ยเราก็กด ATM จาก SCB นะก็ยังมีวงเงินไว้ 5,000 ใช่ไหมครับก็พอเงินมันพองไปแล้วก็ค่อยสั่งกองทุนเนี่ยจ่ายออกมาให้ในบัญชีหลักๆนะครับถามว่าบัญชีพวกนี้ที่เหลือเราก็เก็บไว้ใช้ตามจำเป็นนะครับเช่นจำเป็นต้องอนาคตต้องใช้ TMB แล้วก็ค่อยฉีดเงินเข้ามาที่ TMB นะครับใช้กองทุนเนี่ยเป็นตัวส่งเงินไปในบัญชีที่ต้องการนะครับทำอย่างนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะประหยัดค่าธรรมเนียม ATM ได้นะครับถ้าประหยัดได้3ใบสมมุติว่าค่าธรรมเนียมปีละ200เนี่ย3ใบมันก็ปีนึง600 บาทนะครับ
ก็ไม่น้อยนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่3คือช่วยเราลดค่าฟรีตัว ATM นะครับยิ่งถ้าเปิดบัญชีใหม่ก็ไม่ต้องเสียค่าทำบัตรด้วยนะครับ อย่างต่อไปนะครับแอปพลิเคชันที่4เอามาเป็นการจ่ายบิลครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีบิลที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยก็ค่ามือถือและค่าน้ำค่าไฟนะครับปกติคนส่วนใหญ่นะครับก็พึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็ตาม 7-Eleven แต่ว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยมีข้อเสียคืออะไรครับมันมีค่าธรรมเนียมนะทุกครั้งที่จ่ายเนี่ยเป็นเล็กๆน้อยก็ตามแต่ว่าลองคิดภาพนะครับถ้าเราเสีย15บาทเดือนหนึ่งเราจ่าย3บิลนะครับปีหนึ่ง12ครั้ง15 3 4 15นะครับประมาณร่วม500บาทเนี่ยต่อปีนะครับก็เป็นเงินที่มากพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีศูนย์บัญชาการทางการเงินแล้วเนี่ยเราเอาบัญชีของเราเนี่ยครับ บัญชีธนาคารเนี่ยให้บริษัทมือถือบริษัทค่าไฟอะไรพวกนี้หักบัญชีจากบัญชีเราหักค่าบริการจากบัญชีเราดีกว่านะครับจากตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเอยกไว้ว่ามีบัญชี SCB ใช่ไหมครับมีบัญชี K TMB กรุงศรีนะครับ เมื่อกี้เราบอกว่าบัญชีออมทรัพย์เนี่ยที่เราใช้ ATM บ่อยๆเนี่ยเราจะใส่ตัว SCB เอาไว้นะครับสมมุติว่าเรามีบัตรเครดิตยี่ห้อหนึ่งเนี่ยบัตรเครดิตยี่ห้อ ABC ก็แล้วกันปกติเราต้องจ่ายบิลบัตรเครดิตเนี้ยทุกเดือนเดิมไปจ่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็เสีย15บาททุกครั้งเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยแต่บัตรเนี้ยมันสามารถหักบัญชีธนาคาร KTB ได้นะกรุงไทยได้ทำไมเราไม่หักล่ะเพราะถ้าหักบัญชีจ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียค่าฟรี15บาทนะครับนั้นถ้าเรามีบัตรเครดิตตัวนี้แล้วอยากหักบัญชี KTB เนี่ยเราก็ไปเปิดเลยครับเปิดบัญชี KTB เปิดแล้วก็ไปผูกกับกองทุนไว้ตอนเปิดอย่าลืมนะครับไม่ต้องทำบัตร ATM เพราะว่าอะไรครับบัญชีนี้เราจะเอาไว้จ่ายบิลนี้แค่อย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นเงินจะเข้าใน KTB เนี่ยเดือนละครั้งนั่นคือเราก็จะสั่งไอ้กองทุนธนรัตน์เนี่ยจ่ายเงินเข้ามาที่กรุงไทยเนี่ยเดือนละครั้งก็พอนะครับเดือนละครั้งตอนที่ทำอะไรครับตอนที่ครบดีลบินนะครับครบดีลการกำหนดจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยนะครับก็มีบินหลายๆอันก็ผูกกับบัญชีแต่ละบัญชีไปมันจะทำให้เราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตร ATM นะครับเราเปิดบัญชีไว้เยอะๆได้เปิดแต่บัญชีแบงค์เขาไม่คิดใช่ไหมครับค่าเปิดบัญชีเราก็สามารถผูกบินต่างๆเนี่ยให้มาหักจากแบงค์อื่นๆได้เราก็ยังคงมีบัตร ATM แบงค์เดียวอยู่นะครับเป็นหลักนะครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่4นะครับดูเหมือนงกมากนะครับประหยัดเงินมากโอเคสุดท้ายลองมาดูว่ามันยังมีประโยชน์อย่างอื่นนะครับเบอร์5เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างผลตอบแทนด้วยนะครับเพราะว่าอะไรกองทุนรูปแบบนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคือช่วงนี้คือประมาณกลางเดือนมกรานะครับกองพวก Money Market เนี่ยหรือว่า Short Term Fixed Income Fund เนี่ยสร้างผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก 2.5% ถึง 3.0% ต่อปีนะครับในที่เงินฝากออมทรัพย์เนี่ย saving เนี่ยได้อยู่ประมาณสัก 0.5% ต่อปีนะครับลองคิดภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เงินเรามีเงินหมุนเนี่ยเงินสภาพคล่องของเราสักแสนบาทนะครับ 100,000 บาทนะครับถ้าเราเอาแสนบาทใส่ไว้ในสูตรบัญชาการทางการเงินในกองทุนเนี่ยเราได้ 2.5% เนี่ยปีนึงเราจะได้ดอกเบี้ยมา 2,500 นะครับไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับแต่ขณะที่ถ้าเราเงินใส่เซฟวิ่งไว้เนี่ยเราก็จะได้ดอกเบี้ยมา500นะครับแล้วก็เสียภาษีด้วย 15% นะครับซึ่งแบงก์ก็จะหักเราไปเองมันก็จะได้ไม่เต็ม500นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเงินเราเอามารวมไว้ที่เดียวมันก็สร้างดอกผลได้ด้วยนะครับบางคนบอกโอ้ใส่ไม่ถึงแสนหรอกนะครับสมมุติว่าใส่ 50,000 เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะว่ายังได้ครึ่งนึงยังได้มา 1,250 ยังได้มา250บาทนะครับซึ่งยังไงตรงนี้ก็มากกว่านะครับก็นี่ก็เป็นประโยชน์ของการที่เอาเงินมาใส่ไว้ในไอ้ตัวศูนย์บัญชาการทางการเงินตัวนี้นะครับทำได้หลายอย่างเลยนะครับถ้าจะคิดเนี่ยว่าโอ้โหประหยัดอะไรบ้างนะครับ1ประหยัดค่าโอนเงินใช่ไหมครับ2ประหยัดค่าฟรีของ ATM นะครับ3ประหยัดค่าธ
ธรรมเนียมการจ่ายบินนะครับC ได้อะไรครับได้ดอกผลที่มากขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นเป็นประโยชน์ของศูนย์บัญชาการทางเงินทั้ง4อย่างนะครับถ้ามีแอปพลิเคชันที่มากกว่านี้ก็ลองคิดดูนะครับว่าทำอะไรได้บ้างอันนี้เอก็ลองแชร์สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้มีให้ดูว่าตัวอย่างของหน้าจอการทำรายการต่างๆนะครับอย่างอันนี้เป็นหน้าจอของทหารไทยเนี่ยถ้าดูเวลาเราจะซื้อกองทุนนะครับเขาก็จะมีหน้าจอซื้อให้ก็เลือกกองเลือกเงินนะครับแล้วก็เลือกว่าตัดเงินจากบัญชีไหนนะครับซึ่งถ้าเราผูกบัญชีครบหมดเนี่ยบัญชีก็จะขึ้นมาให้เลือกอย่างนี้ครับแล้วก็ผูกได้ว่าอาจจะซื้อจาก K-Bank นะครับก็ซื้อได้นะครับเช่นเดียวกันฝั่งขายเมนู Redeem เนี่ยก็เลือกกองเลือกเงินเลือกบัญชีว่าจะรับเงินเข้าบัญชีไหนนะครับก็เลือกได้อันนี้เมื่อกี้เราซื้อจาก K-Bank จะขายเข้า TMB ก็ได้นะครับก็อย่าลืมว่าวางแผนนิดนึงเพราะมันเป็น T+1 นะครับ นี่อันนี้ก็เป็นinvestment plan คือเป็นแผนการลงทุนอัตโนมัตินะครับในที่นี้เป็น redemption plan คือแผนการขายนะครับแผนการขายคือเราจะขายธนรัตน์เนี่ยเป็นประจำกี่บาททุกเดือนก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีบินบางอย่างเนี่ยที่ต้องจ่ายทุกเดือนเนี่ยแล้วเงินเป็นปริมาณเป็นมูลค่าเท่ากันเช่นต้องจ่ายบินเดือนละ600บาททุกเดือนเนี่ยเราก็เซตได้ครับว่าให้600บาทเนี่ยขายทุกวันที่เท่าไหร่เข้าบัญชีไหนนะครับเข้าบัญชีไหนก็เพื่ออะไรเพื่อเงินในบัญชีนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมจ่ายนะครับมันก็จ่ายทุกเดือนพอบัตรเครดิตหรืออะไรมาหักเนี่ยก็จะมีเงินให้หักเสมอนะครับในขณะที่ระหว่างทางเราไม่จำเป็นต้องทิ้งเงินไว้เยอะในบัญชีนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเลือกวันได้นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรโดยรวมก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นหนทางเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะสร้างประโยชน์จากเงินที่เรามีนะครับซึ่งอย่างหัวใจของมัน3อย่างเนี่ยสะดวกสบายเพราะว่าเราทำผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับประหยัดอะไรเอบอกไปแล้วนะครับผลตอบแทนได้มาบอกไปแล้วนะครับลองดูว่าทำอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยปีนึงเราน่าจะเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหลักพันนะครับที่สำคัญคือพอทำคล่องแล้วเนี่ยโอ้ผ่านอินเทอร์เน็ตนี่สบายมากนะครับอันนี้ก็ลองแบ่งเป็นไอเดียหนึ่งเอาไว้ใช้จัดการกับการเงินของแต่ละท่านนะครับก็ขอบคุณมากครับ